ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเป๊กผลิตโชคแจงหลังโดนโยงอินบุรการโพสต์จวกนักร้องตัวเล็ก HMD Global เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนแบรนด์โนเกียทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียวมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะสำหรับงานอีเวนต์ดีๆคุณผู้ชมค่ะไม่ควรพลาดแน่นอนค่ะหลังจากมีเรื่องราวดราม่าโดนโยงไปมากับสาวบริการที่โพสต์ถึงนักร้องเรื่องเยอะล่าสุดเป๊กผลิตโชคก็ออกมาเผยแล้วว่าไม่น้อยหลังโดนโยงข่าวอินบริการโพสต์ต่อว่านักร้องเรื่องเยอะขำๆบอกช่วงนี้ข่าวดราม่าตนน้อยลงรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปฟังจากปากหนุ่มเป๊กกันเลยดีกว่าค่ะโยงเป็นแบบว่าพูดถึงพฤติกรรมศิลปินคนนึงอะไรเงี้ยว่าอินเขาได้มาบอกว่าไม่ใช่เป๊กผลิตโชคแต่พอแบบว่าคนโยงกันไปเราสึกไงว่าพอขึ้นศิลปินคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยพอดังแล้วเงี้ยคนก็เลยโยงมาเป๊กเป็นคนแรกอย่างเงี้ยเป๊กรู้สึกยังไงบ้างเหมือนเป็นโจทย์แรกที่ทุกคนจะโยงอุ้ยก็ต้องดีใจนะครับขอบคุณมากดีใจเนี่ยเขาด่าเขาด่าเขาด่าเหรอเขาบอกว่าศิลปินพอดังแล้วเรื่องมากนู่นนี่นั่นแต่ทางลบอันที่สองค่ะเขาใหม่ค่ะเขาใหม่คือเขาพูดถึงประมาณอ่ะเชิงลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็เลยโยงเป็นเราคนแรกพอคิดถึงคนแรกเราสิ่งไงบ้างพอคนก็ยังดีใจอยู่นะที่คนยังจำได้ที่คนยังนึกถึงเราเป็นอันดับแรกซีเรียสไหมซีเรียสแต่เป็นเนื้อความไม่ค่อยดีก็ยังโชคดีที่ผมยังไม่ได้ไปอ่านก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรยังไม่ทราบข้อมูลเลยแต่ในส่วนตัวรู้จักกับพี่อินพี่อินคือเป็นครูสอนร้องเพลงคนแรกๆในชีวิตตั้งแต่ผมก่อนเข้าแกรมมี่ครับก็สมัยก่อนเลิกเรียนก็ไปเรียนกับพี่อินแกก็สอนร้องเพลงตั้งแต่เด็กรักผูกพันกันไม่คิดว่าพี่อินคงจะมาด่าผมมั่นใจว่าคนที่เขาไม่นี่ไม่ใช่เราแน่นอนที่เขาเอ่ยถึงเนี่ยหรืออาจจะใช่ไม่ใช่บ้านพี่ของพี่บอกของไม่ใช่ไม่ใช่ผลิตโชคเหรอครับพอเราได้อ่านพวกข้อความเนี่ยไม่ใช่ของอินเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างมันพอใจไหมหรือหดหู่ใจมั้งโดนดราม่าตลอดเลยแบบมีเรื่องอะไรที่ไม่ครับช่วงนี้รู้สึกว่าทำไมดราม่าผมน้อยจังเลยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนครับเฉยๆครับไม่น้อยแล้วไม่น้อยแล้วไม่มีครับไม่มีน้อยเลยเพราะตอนนี้มีกำลังใจจากแฟนๆเต็มที่กำลังใจจากคนรอบข้างที่ Grammy เพื่อนๆพี่ๆนักข่าวให้กำลังใจหรืออะไรก็ตามไม่มีความน้อยเลยครับก็แค่ทำตัวเป็นธรรมชาติปกติที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ย HMD Global เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนแบรนด์โนเกียทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียวเชิญร่วมเก็บภาพมินิคอนเสิร์ตและสัมภาษณ์ผู้บริหารโนเกียและวง BNK 48ในงาน Thailand Mobile Expo 2018บรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมพันเดชโชคแก้ววิเศษครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท HMD Global นะครับผู้นำเข้าและผลิตสินค้ามือถือโนเกียเป็นทางการครับขออนุญาตถามถึงกิจกรรมในวันนี้ของโนเกียหน่อยนะครับที่มาที่นี่ค่ะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้นะครับงานนี้เป็นงานแรกนะครับที่โนเกียเนี่ยมาทำมาเอาบูธเนี่ยมาวางไว้ในตัวเพลนารีฮอลล์หรือเป็นเมนฮอลล์ของงานโมบายเอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับผมซึ่งเราก็มีกิจกรรมการตลาดมากมายรวมทั้งสินค้าของพอร์ตโฟลิโอเราไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อม Android เวอร์ชันล่าสุดตั้งแต่โนเกีย8 6 5 3หรือแม้แต่น้องใหม่นะครับผมโนเกีย2ซึ่งโนเกียสมาร์ทโฟนพร้อม Android เวอร์ชันทุกตัวเนี่ยมาพร้อมกับ Android เวอร์ชันล่าสุดนะครับผมและถ้าอย่างและล่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีอีกตัวนึงที่เป็นจุดเด่นสำคัญของที่เป็นการทำตลาดก็คือว่าตัวฟีเจอร์โฟนโนเกีย3003 3T ก็มาขายในงานนี้เหมือนกันครับมีบอกว่าความพิเศษในวันนี้เนี่ยมีการดึงศิลปินBNK เนี่ยมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับวันนี้เนี่ยเราได้เชิญBNK Korea นะครับเข้ามาทำกิจกรรมการตลาดกันร่วมกับเราในวันนี้นะครับ1คือต้องบอกว่าด้วยตัวแบรนด์โนเกียเนี่ยเราไม่ได้เคยไปไหนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากที่จะเข้าถึงทุกกลุ่มทุกกลุ่มทุกอายุนะครับนั่นเป็นที่มาว่าเราทำไมถึงเอา BNK เนี่ยเข้ามาในบูธวันนี้มาทำกิจกรรมการตลาดกับพวกเราเพื่อเป็นการสื่อสารให้กับทุกกลุ่มนะครับทุกเพศทุกวัยว่าโอเควันนี้เนี่ยโนเกียเรามีมาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับจะมีโอกาสได้ดึงน้องๆศิลปินBNKมาเป็นหนึ่งในผู้จัดในโนเกียไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าขออาจจะเป็นอนาคตนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเอากลุ่มน้องๆครับBNKโปรเรนเนี่ยมาทำกิจกรรมการตลาดกับเราในวันนี้ก่อนนะครับก็ที่เหลืออาจจะเป็นขอเรื่องของอนาคตครับระยะทางการตลาดในโนเกียในปีนี้ค่ะจะลุกได้ไหมครับคือด้วยการตลาดของปีนี้เรา
จะเน้นนะครับการทำการตลาดกับทุกช่องทางการขายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับผมหรือแม้แต่ช่องทางโอเพนเทรดเจอร์เรลวีเทลต่างๆนะครับแล้วก็ปีนี้เราจะมีการขยับขยายในแง่ของช่องทางการขายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมการตลาดเนี่ยเราก็จะเน้นนะครับของกิจกรรมกับกลุ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเน็ตไอดอลนะครับผมเพื่อจะได้เป็นคนเนี่ยช่วยกันเพื่อของเราเนี่ยสื่อสารการตลาดและก็ให้ของโนเกียสมาร์ทโฟนเนี่ยให้เข้าถึงทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุดนะครับผมตรงนี้